มหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงพร้อมใจกันรวมทั้งส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรทั้งไทยเป็นล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันบริสุทธิ์ให้ฝึกสอนศีลถ้าจะตั้งใจฝึกสอนศีลให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและความเป็นตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะฝนนาฏไพรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางเรียนเชิญโตสังขปาจันโทปันนรโสยถามณิโชติรโสยถา2557ครั้งที่58งานครั้งนี้ดังนี้1เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเพื่อส่งเสริมให้ครูนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครูมาจากท่านผู้ว่าการจังหวัดลำปางท่านธนินทร์ ศรีแสนเจ้าการบังคูปีนี้ผมขออัญเชิญพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณครูวรรณพรอะย่อแห่คุณครูพัชรีเมืองยศคุณครูตวนทิพย์ผัดแกล้วผัดปูรางวัลคุณประโยชน์ย่อมช่วยชูเกียรติชื่อดีในการปฏิบัติตนคุณครูจันทิราตุลาศิลป์ครับผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณครูสมเกียรติศิลปคุณครับผู้ทำประโยชน์ด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตครับคุณครูกรันทรัตน์สุทธิพรหมณีวัฒน์ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเรียนเชิญครับอันดับต่อไปครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับประเทศโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2556สถานศึกษาที่ประสบนาราชุ่มโง่คุณครูสนีกบมณีคุณครูกฎชวันตีรณวัฒนาคุณคุณครูปิยมาศอันอินนุกูลคุณครูระพีใจเย็นคุณครูจันจุรีหานสารคุณครูรุ่งทิวาผาน้อยคุณครู